ก็ก่อนอื่นต้องขออนุโมทนาบุญกับบุญทุกๆบุญที่พวกเราได้สั่งสมกันมาทั้งหลวงพี่แล้วก็พวกเรานะจ๊ะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะจ๊ะสาธุบอกตรงๆว่าวันนี้ดีใจและปลื้มใจมากนะที่ได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมร่วมกันนะจ๊ะก็ปีนี้ผ่านไป15ปีนะ15พรรษานะเร็วมากนะจ๊ะเร็วมากหลวงพี่ยังจำได้ว่าตอนที่มาบวชเนี่ยยังเป็นนักพระนักศึกษาเป็นนักศึกษาอยู่เลยนะแต่ว่าความรู้สึกตอนนี้เนี่ยเป็นพระนี่แปลกอย่างนึงนะถ้าเราบวชช่วงเวลาอายุเท่าไหร่นะลองไปถามได้ทุกรูปเลยนะอายุหรือว่าความรู้สึกท่านเนี่ยจะถูกสต็อปไว้ที่นั่น นะถึงแม้ว่าพอมาบวชอายุพรรษาเยอะๆใช่ไหมจ๊ะแต่ความรู้สึกจะเหมือนอย่างตอนหลวงพี่บวชอายุ20เนี่ยความรู้สึกเนี่ยจะอยู่20ตลอด แปลกดีนะจ๊ะก็ผ่านมา15ปีนะจ๊ะตอนแรกก็พระอาจารย์สมชายไปปล่อยเกาะอยู่7ปี นะไปปล่อยเกาะญี่ปุ่นนะจ๊ะนะก็ตอนแรกก็ไปตั้งแต่ตอนมีวัดโตเกียวใช่ไหมจ๊ะวัดโตเกียวโอซาก้าตอนแรกก็ส่วนใหญ่หลวงพี่ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรล่ะนะต้องไปที่ไม่มีใครไป นะไปคนแรกไปเริ่มไปบุกเบิกแล้วก็ค่อยเรียกทีมจากที่วัดไปเสริมอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปบุกเบิกที่โอซาก้าอาจจะ2ปีแล้วก็ที่วัดพนาโทชิงิคุ้นหูใช่ไหมเอ่ยนะก็เริ่มจากเราเปิดวัดที่ญี่ปุ่นนี่คอนเซปต์ของพระอาจารย์สมชายนี่ประมาณนี้นะให้ปัจจัยไปก้อนหนึ่ง นะพระสองรูปอุบาสกสองคนแล้วทำไงจ๊ะขึ้นรถไฟไปเลย นะไปเปิดวัดนะที่ได้มา3วัดก็ประมาณนี้นะ สาธุ ตอนนี้ญี่ปุ่นก็มีอยู่ประมาณ 8-9 วัดแล้วนะจ๊ะก็เอาบุญมาฝากทุกท่านนะจ๊ะสาธุแล้วพอหลังกลับจากญี่ปุ่นนะตอนแรกเนี่ยพระเราที่ไปเผยแพร่ต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเนี่ย2ปีเนี่ยจะได้กลับมาวัด1เดือน2ปีนะได้กลับมาพักเนี่ย1เดือนความรู้สึกปีเอครั้งแรกเนี่ยโอ้โหกลับมาเมืองไทยเนี่ยเป็นยังไงจ๊ะ คิดถึงบ้านน่ะคิดถึงมากแบบกลับมาถึงนี่แทบจะจูบแผ่นดินไทยเลยแล้ว นี่คือความรู้สึกกันนะจ๊ะพอไปอยู่ตรงนู้นเนี่ยเชื่อไหมคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ค่อยคุ้นกับพระเถรวาทอย่างเราเนี่ยถือว่าเป็นพระเถรวาทแล้วยูนิฟอร์มนี้สีนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยคุ้นนะเพราะพระญี่ปุ่นเขาเป็นยังไงจ๊ะเขาเป็นมหายานใช่ไหมเขาก็ใส่ช่วงเวลาประกอบพิธีกรรมเขาใส่ชุดพระใช่ไหมจ๊ะถ้านอกพิธีกรรมเขาก็ใส่ชุด ใส่สูทอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะความจริงประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีวัดถึง 30,000 วัดนะเท่ากับประเทศไทยเลยนะแต่ว่าเนื่องจากทางมหายานเนี่ยเขาอาศัยหลักที่ว่ายังไงเอ่ยให้ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมนะปรับไปปรับมา 2,500 ปีผ่านไปเป็นไงจ๊ะแทบไม่เหลือเลยนะแต่ตรงกันข้ามกับเถรวาทนะหรือว่าแบบเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยก็คือเถรวาทคือถือโอวาทตามพระเถระซึ่งพระมหากัสสปะใช่ไหมจ๊ะเป็นพระมหาเถระตอนนั้นเนี่ยก็คือตอนนั้นเนี่ยเกิดอธิกรณ์กันมาว่าเอ๊สิกขาบทเล็กน้อยคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะดับขันธปรินิพพานเนี่ยได้บอกพระอานนท์ไว้บอกว่าสิกขาบทเล็กน้อยเนี่ยก็สามารถที่จะเพิกถอนได้นะแต่ว่าพระอานนท์เนี่ยไม่ได้ทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าไอ้คำว่าเล็กน้อยเนี่ยเล็กน้อยแค่ไหนนะก็เกิดขันหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานไปแล้ว3เดือนเนี่ยก็เกิดสังขยาครั้งที่1ขึ้นมานะก็เลยมาทำความตกลงกันว่าจะเอายังไงบางพวกก็บอกนะข้อนี้เลิกไปเลย บางพวกบอกไม่ได้นะพระมหากัสสปะก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันพบกันครึ่งทางก็คือที่มีอยู่ก็
คงเอาไว้นะแล้วก็จะไม่บัญญัติเพิ่มนะถึงแม้ว่าศีลบางข้อเนี่ยจะไม่มีคือในปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถที่จะมีข้อนั้นแล้วอ่ะนะไม่สามารถที่จะทำผิดข้อนั้นได้แล้วเนี่ยก็ไม่ยกเลิกนะให้คงไว้เท่าไหร่จ๊ะ227ข้อนะเลยเป็นที่มาของนิกายเถระวาทะเถระวาทนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ความจริงเนี่ยพอไปญี่ปุ่นครั้งแรกหนูพี่ช็อกมากเลยนะช็อกเพราะอะไรเลยนะอะอิอุเอโอไม่ได้เลย นะเพราะว่าวันดีคืนดีพระอาจารย์ก็โทรมาเดี๋ยวสายชนไปญี่ปุ่นนะเตรียมตัวเดินหน้าบินเลยครับนะก็มีแต่คำว่าครับกับคำว่าค่าใช่ไหมเอ่ยถ้าตามธรรมเนียมขององค์กรเราอะไรเงี้ยครับครับพระอาจารย์ครับโอเคนะเดือนหนึ่งไปเลยอะไรเงี้ยพอไปถึงนี่ช็อกเลยไม่มีภาษาอังกฤษเลย นะมีแต่ภาษาคันจิอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเขาไม่คุ้นกับพระแบบนี้นะลงไปสถานีเขาเรียกอะไรสถานีรถไฟใต้ดินเขาเห็นเป็นไงจ๊ะทุกสายตามองมาที่เรา แล้วก็นะตอนแรกๆเราก็ไม่คุ้นนะรถไฟของญี่ปุ่นนี่เขามาเร็วแล้วมาเยอะนะเขามาปุ๊บเขาก็มองแต่หัวขบวนยันท้ายขบวนอ่ะ มองมาที่เราตอนแรกเราโอ้โหไม่คุ้นแต่ว่าพออยู่ๆไปก็ชินนะผ่านมา7ปีได้3วัดก็โอเคเนาะสาธุแล้วพอหลังกลับจากประเทศญี่ปุ่นมาความจริงต้องการมาพัก1เดือนตามโควต้าที่พระอาจารย์ให้นะก็จังหวะดีนะจังหวะดีบุญถึงบุญส่งผลพอดีนะก็มีโครงการปฏิบัติธรรมของอะไรจ๊ะของบุคลากรภายในที่ตอนนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านมีโครงการที่จะเข้าไปทำที่ป่าสนท้ายวัดพอดี นะก็เลยนะร่วมโครงการนะจ๊ะก็จังหวะพอดีนะจ๊ะแปลว่าบุญที่เราทุ่มเทมาอย่างคือทุกบุญเนี่ยเราสุดๆทุกบุญที่ได้รับหน้าที่มอบหมายนะพอมานั่งธรรมะเนี่ยโอ้โหตรงนี้แหละมันวัดกันตรงนี้นะคือบุญที่เราทำสุดๆนะบุญหยาบๆทุกๆบุญเนี่ยไอ้คำว่าปล่อยหลุดปล่อยพ้นทิ้งไปเลยนะไม่เป็นห่วงไม่กังวลทุ่มไปเลยอย่างเงี้ยแล้วความรู้สึกเนี่ยตอนนี้หยาบๆเราสัมผัสได้ใช่ไหมจ๊ะแล้วพอไปนั่งธรรมะเนี่ยไอ้คำว่าทิ้งไปเลยอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกเนี่ยเราจะเข้าใจอ๋อทิ้งไปเลยเนี่ยมันทิ้งอย่างนี้นี่เองนะคือยังไงเอ่ยไม่ต้องเสียดายชีวิตทิ้งไปทั้งตัวเลยก็ช่วงนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็ไปเมตตาไปสอนธรรมะในหมู่บ้านด้วยนะตลอด3เดือนพอ3เดือนก็ยกชั้นเข้าป่าสนไปเลยนะทราบใช่ไหมว่าป่าสนท้ายวัดอยู่ที่ไหนป่าสนท้ายวัดก็ตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถึงพี่ก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตมากเลยนะต้องว่าโดนขังเลย2ปีโดนขังเลยนะห้ามออกหลวงพ่อบอกว่าออกได้3อย่าง3กรณี1ป่วย2ตายแต่ว่าตอนนั้นก็บอกลาโยมแม่นะบอกโยมแม่ลูกขอไปทำหน้าที่ของลูกนะอะไรเงี้ยตอนนั้นก็นะบอกโยมที่ญี่ปุ่นบอกเดี๋ยวหลวงพี่จะเข้าอาคาร60ปีโยมบอกโอ๊ยตายแล้วหลวงพี่เข้าไปตั้ง60ปีกับหลวงพี่เข้าไปตั้ง60ปีกะออกมาก็คงไม่เจอโยมแล้วอะไรเงี้ยบอกเปล่าอาคารภาวนา60ปีนั้น1ป่วย2ตาย3พระเดชพระคุณหลวงพ่อมอบภารกิจนะก็พอครบ2ปีพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็มอบภารกิจนะเพราะช่วงนี้เป็นไงจ๊ะเขาแก้เสด็จนะกำลังที่จะมีโครงการฝึกพระอะไรต่างๆนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เลยส่วนส่งพระอาจารย์ภาวนามาช่วยอยู่มีที่ที่เดียวมีที่เขาแก้วเสร็จที่เดียวนะที่หลวงพ่อส่งออกมา อยู่5ลูกในตอนนี้ก็มีพระอาจารย์อยู่กัน5ลูกก็พักอยู่ตรงเกาะกลางน้ำนะได้ประมาณปีเศษๆละก็หน้าที่หลักก็คือสอนสมาธิพระธรรมทัยญาติด้วยอะไรเงี้ยจ้ะก็ขอเล่าบรรยากาศที่โดนขังอยู่แล้วกันเนาะแต่ยินดีที่จะถูกขังนะ
นะยินดีที่จะถูกขังไม่ได้โดนบังคับยินดีคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจะให้เรารู้ด้วยตัวเองนะท่านบอกว่าถ้ารู้ด้วยตัวเองเนี่ยแล้วจะสามารถถ้าสามารถแก้ในจุดที่เราติดได้เราก็จะสามารถที่จะไปแนะนำคนอื่นได้ก็การปฏิบัติธรรมหลักของการปฏิบัติธรรมเลยคือต้องอะไรจ๊ะไม่เลยคนสัตว์สิ่งของนี่ต้องยังไงจ๊ะต้องไม่ผูกแล้วก็ไม่พันนะผูกเหมือนเอาเชือกมาผูกเนี่ยแน่นไหมแล้วพันอีกเขาเลยเรียกว่าผูกพันนะเราต้องไม่เอาใจไปผูกกับคนสัตว์แล้วก็สิ่งของเพราะคนเนี่ยเอาใจไปผูกได้ไหมคือเขาเรียกอะไรถ้ายังไม่มีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยหรือว่ายังไม่เป็นพระโสดาบันเนี่ยคือศรัทธาก็ยังตุ้มตุ้มต่อมต่อมใช่ไหมจ๊ะยังมีขึ้นมีลงนะบางครั้งอารมณ์ดีก็ดีบางครั้งอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ดีนะซึ่งถ้าเราเอาใจไปผูกในสิ่งที่ยังไม่มั่นคงเนี่ยก็จะทำให้ใจของเรายังไม่มั่นคงด้วยแต่ว่าไม่ผูกพันในที่นี้ไม่ใช่ว่าเราไม่รับผิดชอบนะเรามีครอบครัวเราก็ต้องรับผิดชอบนะครอบครัวรับผิดชอบหน้าที่ของเราแต่ว่าพอนั่งหลับตาปุ๊บเป็นยังไงต้องปล่อยทุกอย่างวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกเนี่ยนะต้องปล่อยเลยต้องปล่อยนะปล่อยให้ใจเราเป็นอิสระเพราะการฝึกสมาธินี่ฝึกที่ไหนเอ่ยฝึกที่ใจนะคือภายนอกเราจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ว่าพอหลับตาปุ๊บเป็นยังไงใจต้องโปร่งถ้าไม่ปล่อยมันก็ไม่โปร่งนะแต่ถ้าปล่อยมันก็จะโปร่งนะแล้วใจของเราต้องเกลี้ยงนะถ้าไม่เกลี้ยงก็กุ้ม นะคือตอนนี้มันเริ่มที่ใจอย่างเดียวเลยนะแต่ว่าซึ่งการที่จะให้ใจของเราเกลี้ยงได้เนี่ยเป็นยังไงอยู่ในนั้นเนี่ยไม่มีสื่อทุกชนิดนะวิทยุนะทีวี DMC มีไหมมีไหมจ๊ะใน60ปีพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอก DMC ดีสำหรับคนอื่นลูกถ้าลูกอยากจะดูหลวงพ่อเดี๋ยวหลวงพ่อมาให้ดูเองที่นี่นะเพราะนั้นลูกใน60ปีไม่ต้องดูนะเดี๋ยวหลวงพ่อมาหาเองนะเพราะนั้นก็ใจก็ต้องเกลี้ยงเลยคือพอเกลี้ยงเสร็จปั๊บเนี่ยการบ้านข้อแรกเลยเนี่ยของนักปฏิบัติธรรมต้องทำยังไงต้องเอาตัวกับใจของเรามาอยู่ด้วยกันก่อนนะคืนความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ของเราก่อนนะสู่ความเป็นธรรมชาตินะถ้าตัวไปทางใจไปทางนะหรือว่าตัวอยู่นี่ใจก็ลอยไปนู่นลอยไปนี่เป็นยังไงจ๊ะนะคือคนเราเนี่ยประกอบด้วยร่างกายกับจิตใจนะต้องเอากายกับใจของเรามารวมก่อนนะกายกับใจคนเราประกอบด้วยกายกับใจเนี่ยกายกี่เปอร์เซ็นต์จ๊ะเคยถามไหมกายกี่เปอร์เซ็นต์50-50หรือเปล่าไม่ใช่เหรอแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ใจน่าจะมากกว่ากายเยอะอะไรนะจ๊ะใจต้องมากกว่ากายเยอะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่ามันบังคับกายบังคับได้ทุกอย่างน่าจะมากกว่าใช่ไหมจ๊ะเอ๊แล้วเท่าไหร่อ่ะกี่เปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวเราจะได้ให้เขาเรียกอะไรให้ความสำคัญได้ไงจะให้น้ำหนักได้ว่าเออปกติเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยเขาเห็นเป็นคนๆอย่างนี้เขาก็ให้มาเลย 100% ใช่ไหมจ๊ะเขามองเฉพาะทางกายแต่เขาไม่ได้มองทางด้านจิตใจแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าไงมโนบุพังเข้ามาธรรมาใช่ไหมจ๊ะมโนเศรษฐามโนมยาใช่ไหมเอ่ยใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจนะหรือว่าใจเป็นท่าสำเร็จเอ๊ะแล้วใจกี่เปอร์เซ็นต์กายกี่เปอร์เซ็นต์ใครตอบได้บ้าง90กับ10 100กับ100กับ0เลยนะถ้า100นี่100กับ0คือในกรณีที่
นะในกรณีที่แยกออกไปแล้วแยกปุ๊บนี่เป็นไงก็คือละกายหยาบไปแล้วแต่ว่าเราก็ความจริงก็ยังมีกายใหม่ใช่ไหมแต่เป็นกายละเอียดใช่ไหมเอ่ยนะความจริงเราเคยได้ยินขันห้าไหมจ๊ะนะคือมนุษย์เราเนี่ยประกอบด้วย5ขันหรือว่า5กองมีอะไรบ้างเอ่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะบางทีรูปเวทนารูปนี่พอรู้นะรูปคือบอดี้หรือร่างกายของเราใช่ไหมจ๊ะเวทนาคืออะไรจ๊ะความรู้สึกสัญญาคืออะไรจ๊ะความจำเวทนาสังขารสังขารเราเริ่มงงแล้ววิญญาณไปกันใหญ่ละรูปเวทนาสัญญาสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราคุ้นแต่ว่าจะเอาให้แบบเข้าใจเข้าอยู่ในใจจริงๆมันคืออะไรถ้าเราบอกว่าเห็นจำคิดรู้นี่คุ้นไหมถ้าบอกเห็นจำคิดรู้เป็นกระบวนการในการ process แล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นผลลัพธ์นะก็คืออะไรเห็นจำคิดรู้เห็นคืออะไรจ๊ะเห็นนี่เราเห็นอะไรได้บ้างเห็นรูปเห็นอะไรได้ไหมเห็นอย่างอื่นได้ไหมความจริงคำว่าเห็นเนี่ยมันเป็นกระบวนการของการอินพุตเข้ามาเห็นเนี่ยคือสามารถเห็นได้ทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์คืออายตนะภายนอกนะคือเหมือนคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์จะอุปกรณ์อินพุตของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างเอ่ยมีคีย์บอร์ดมีเมาส์มีกล้องมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอ่ยนะแต่ว่าอุปกรณ์อินพุตของมนุษย์คืออะไรจ๊ะอายตนะนี่มีอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคืออันเนี้ยเป็นอุปกรณ์อินพุตแล้วก็อินพุตตรงนี้เข้ามาแล้วก็ถึงส่งไปที่จำนะเห็นละเห็นได้เห็นได้6อย่างใช่ไหมจ๊ะแล้วส่งไปที่จำนะพอเห็นเสร็จกระบวนการเห็นเนี่ยก็เลยเกิดเป็นอะไรจ๊ะเป็นเอาท์พุตคืออะไรเป็นผลที่ได้วันนี้เนื้อหาหนักไปด้วยฉันเอาง่ายๆแล้วกันว่าเห็นจำคิดรู้นี้เป็นอะไรจ๊ะเป็นขบวนการคือพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยท่านเข้าไปเห็นจริงๆว่าอ๋อขบวนการของดวงเห็นดวงจำดวงคิดดวงรู้เนี่ยมันทำงานยังไงนะแต่ว่าที่จารึกไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยจารึกไว้แค่ผลพอเราไปเห็นแต่ผลน่ะไม่เห็นขบวนการเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจว่ามันทำงานอะไรยังไงนะแต่ก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยก็คือประกอบกลายเป็นตัวของเราซึ่งกี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าหาร5มากายแค่ 20% ใช่ไหมจ๊ะใจเท่าไหร่เอ่ย 80% เป็นยังไงเห็นความสำคัญหรือยังนะเห็นความสำคัญแล้วนะว่าจริงๆคนเราเนี่ยกายของเรามีความสำคัญถึง 80% ใจหลวงพี่ทดลองดูทดสอบดูว่านั่งฟังหรือเปล่านะกี่เปอร์เซ็นต์80ใช่ไหมจ๊ะแล้วใจกาย20แต่คนทั่วไปเนี่ยเขามุ่งพัฒนาทางกายก็คือพัฒนาแค่ 20% เองแต่พวกเรานี่เป็นไงเรามุ่งพัฒนาทั้งกายและใจนะเราเลยเป็นคนเต็มร้อย เป็นคนเต็มร้อยพัฒนาใจพัฒนายังไงอ่ะจ๊ะอันนี้ไม่ได้ถามลองภูมินะถามอยากรู้ เราจะพัฒนาใจของเราพัฒนายังไงให้ใจใสใสเพื่อ เพื่อนิ่งนิ่งเพื่ออะไรนะจ๊ะธรรมชาติของใจต้องใส
เข้าไปอยู่ในธรรมชาติของใจที่บริสุทธิ์นะคือเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อความถูกต้องนะจ๊ะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเคยถามนะว่าเอ๊เราสร้างบารมีไปเพื่ออะไรเราก็ตอบตามสูตรนะทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีหลวงพ่อบอกเอาที่มันคำเดียวแล้วจบอ่ะลูกนะเอาที่มันจบอ่ะไม่งั้นถ้าเราไม่เห็นทาร์เก็ตหรือว่าเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยเราก็จะสเปะสปะใช่ไหมจ๊ะเราก็เอ๊ตกลงฉันเข้าวัดมางงกงกงไปกงกงมาอะไรเงี้ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านบอกความบริสุทธิ์นะเหตุที่พวกเราแตกต่างกันเพราะอะไรความบริสุทธิ์เอาแค่พวกเราอะนะเหตุที่ทุกคนมีความแตกต่างกันเพราะความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์เกิดขึ้นจากการสั่งสมบุญสั่งสมบารมีบุญบารมีที่เราทำเนี่ยมันทำก่อให้เกิดความบริสุทธิ์ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดเพราะนั้นทุกอย่างที่เราทำเนี่ยนะหลอมรวมไปที่ความบริสุทธิ์เป็นเป้าหมายถ้าอันไหนไม่บริสุทธิ์แสดงว่าไม่ใช่เป้าหมายหรือไม่ใช่เส้นทางของเราแล้วเราสโคปมาได้แคบขึ้นใช่ไหมจ๊ะแล้วพระอรหันต์นี่บริสุทธิ์ไหมบริสุทธิ์ไม่เลยพระปรัจเจกพุทธเจ้าบริสุทธิ์ไหมจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบริสุทธิ์ไหมพระบรมพุทธเจ้าบริสุทธิ์ไหมทำไมถึงแตกต่างกันเพราะสร้างบารมีต่างกันถูกต้องแล้วอะไรอีกจ๊ะเมื่อกี้เนี่ยกำลังจะสรุปไปเป้าหมายเมื่อกี้ เพราะว่าความบริสุทธิ์ก็ยังไม่เท่ากันพระอรหันต์กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความบริสุทธิ์เท่ากันไหมพระอรหันต์บริสุทธิ์ไหมบริสุทธิ์แล้วนะแต่ว่าความบริสุทธิ์ก็ยังไม่เท่าเลยเป็นความแตกต่างกันพอเข้าใจไหมจ๊ะอย่างที่คุณยายท่านบอกไงถ้าเราบริสุทธิ์มากเราก็ไปรู้เห็นวิชาได้มากใครเคยได้ยินคำนี้เคยได้ยินไหมจ๊ะเคยได้ยินยกมือจะได้ยืนยันได้นะก็คือถ้าบริสุทธิ์มากก็ไปรู้เห็นวิชาได้มากบริสุทธิ์น้อยก็ไปรู้เห็นวิชาได้น้อยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องทำใจของเราให้จบแหละทำไมไม่เข้าถึงธรรมทันทีนาะเข้าวัดมาก็หลายปีตอบได้ยังนะเพราะว่าแหมมันต้องเคลียร์เนาะมันต้องเคลียร์ถ้าไม่เคลียร์แล้วมันเราก็ทำตัวไม่ถูกอะฉันจะทำยังไงล่ะให้มันนะให้มันโชเชชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเรามองอย่างนี้หรือมองอย่างนี้ให้ชัดๆปุ๊บอ๋อที่เรายังใจของเรายังไม่หยุดเนี่ยแสดงว่าความบริสุทธิ์ของเรายังไม่ถึงเพราะว่าทำสภาวะธรรมภายในบริสุทธิ์ไม่เลยสภาวะธรรมภายในธรรมะภายในบริสุทธิ์ไหมจ๊ะบริสุทธิ์ซึ่งแต่ละสภาวะธรรมภายในเนี่ยก็ยังบริสุทธิ์ไม่เท่ากันนะนะบริสุทธิ์เบื้องต้นเลยคือต้องปฐมมรรคปฐมแปลว่าเริ่มต้นมรรคะแปลว่ามรรคะมานพเนี่ยผู้สร้างหนทางไปสวรรค์ใช่ไหมจ๊ะมรรคมานพที่เท้าสกัดใช่ไหมจ๊ะไปพาเพื่อนไปถากถางกันถากถางทางใช่ไหมอันที่สองก็เกิดไปเป็นเท้าสกัดเทวราชก็คือมัคคะมานพมัคคะคือหนทางก็คือปฐมมรรคก็คือหนทางของทางสายกลางต้องเริ่มต้นที่ดวงดวงปฐมมรรคดวงปฐมฌานหรือว่าดวงธรรมให้ทำให้เป็นกายเนี่ยนั่นคือดวงธรรมที่ทำให้กายมนุษย์หยาบเนี่ยคือดวงเดียวกันแต่มีหลายชื่อนะซึ่งเราจะเริ่มต้นทางสายกลางเริ่มต้นที่ไหนเอ่ยตรงนี้นะต้องเห็นดวงก่อนนะถึงจะเริ่มต้นนะต้องเห็นดวงเนี่ยถึงจะเป็นบอททอมกดเข้าไปทางสายกลางได้นะนะบางคนบอกโอ้ฉันเดินตามทางสายกลางยังถ้าหยุดใจไม่ได้เนี่ยเป็นยังไง
ยังไม่ได้เริ่มนะจ๊ะยังไม่ได้เริ่มหยุดจนดวงสว่างทั้งกลางวันกลางคืนชัดใสสว่างเมื่อนั้นแหละถึงจะสตาร์ทนะถึงจะสตาร์ททางสายกลางนะเพราะนั้นปฐมมรรคบริสุทธิ์ระดับหนึ่งแล้วกายในกายก็มีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นอีกแล้ววิธีการที่เราจะให้เข้าถึงอย่างนี้ล่ะเราต้องทำยังไงแล้วก็ปรับอะไรเลยปรับขึ้นความถี่นะเหมือนเราเอ้าทำไมอ่ะจ๊ะไม่อยากจะอุปมาให้เข้าใจง่ายๆอ่ะจ๊ะอย่างเช่นเราจะฟังวิทยุ98 FM 98.25 นะวิทยุชุมชนเขาแก้วเสด็จแล้วก็เปิดฟึ๊บถือเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นหัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์พอดีนะก็เลยโฆษณาหน่อยถ้าเราปรับไม่ตรง 98.25 เนี่ยเราฟังคลื่นนี้ได้ไหมไม่ได้ถ้าเราอยากจะเปิดทีวีดูช่อง7นะทีวีเนี่ยเขาเปิดแบ่งเป็นคลื่นใช่ไหมเอ่ยคลื่นความถี่ละเอียดมากละเอียดน้อยนะถ้าเราอยากจะปรับไปช่อง7ก็ต้องหมุนคลื่นไปที่ช่อง7ช่อง3ก็ต้องปรับคลื่นไปที่ช่อง3เหมือนกันเราอยากจะเข้าดวงปฐมมรรคเข้าถึงสภาวะธรรมนั้นเราก็ต้องปรับความละเอียดของใจของเราให้ตรงกับสภาวะธรรมนั้นๆนะความละเอียดของใจของเราให้ตรงนะพอความละเอียดตรงปั๊บเป็นไงเราก็สามารถที่จะรู้แล้วก็เห็นสภาวะธรรมนั้นๆได้นะนี่คือเป็นหลักการง่ายๆเลยใช่ไหมเอ่ยแต่ว่าหนทางสายนี้เนี่ยนะวัดกันตามความบริสุทธิ์นะบริสุทธิ์มากก็รู้เห็นได้มากบริสุทธิ์น้อยก็รู้เห็นได้น้อยเข้าบริสุทธิ์มากก็เข้าถึงได้ละเอียดบริสุทธิ์น้อยก็เข้าถึงได้ระดับตามความละเอียดของใจของเรานะนี่คือเป็นหลักการก่อนนะต่อไปจะเข้าถึงวิธีการวิธีการเป็นยังไงเอ่ยหยุดเป็นตัวสำเร็จใช่ไหมจ๊ะพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าความบริสุทธิ์เนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรรู้ไหมใครตอบได้ความบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นจากวันนี้เราถือว่าเรามาแชร์ประสบการณ์กันนะปรับทัศนคติทำความเข้าใจแล้วพื้นฐานในวันนี้เนี่ยจะกลายเป็นพื้นฐานที่เราสามารถใช้ไปได้ตลอดชีวิตซึ่งที่หลวงพี่พูดเนี่ยหลวงพี่ไม่ได้เก่งกาจอะไรมาจากไหนนะจ๊ะก๊อปปี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อมาทั้งนั้นเลย นะก๊อปปี้แล้วก็มาอธิบายนะขยายความให้เข้าใจได้ง่ายๆแค่นั้นเองแต่ว่าหลักการคือมาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อความบริสุทธิ์เกิดจากใจที่บริสุทธิ์เมื่อกี้หลักการต่อไปแล้ววิธีการที่ทำให้เกิดความบริสุทธิ์เนี่ยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะครบ6ดวงเลย อะไรอีกจ๊ะต้องศีลบริสุทธิ์นะศีลเนี่ยควบคุมอะไรกายกับกายกับใจเหรอศีลคุมใจได้ไหมกายกับวาจาศีลนี่คือสังเกตได้จากไม่มีข้อไหนที่ว่านี่นะจ๊ะแต่ว่าเจตนาคือเป็นตัวศีลแต่ศีลเนี่ยสามารถควบคุมได้กายกับวาจาความจริงพอเวลาศีลบริสุทธิ์เนี่ยเป็นยังไงตอนนี้พวกเราศีลบริสุทธิ์ไหมใครมั่นใจว่าตัวเองศีลบริสุทธิ์ยกมือเลยมั่นใจแสดงว่าอะไรบางท่านเนี่ยยังไม่เข้าใจศีลจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เขาวัดกันตอนวัดกันตอนไหนนะตอนนี้เนี่ย อะไรล่ะจะดูว่าศีลบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เนี่ยเขาดูวินาทีไหนจ๊ะวินาทีปัจจุบันนี่แหละใช่ไหมเอ่ยตอนนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยหลวงพี่บอกได้เลยว่าพวกเราศีลบริสุทธิ์เพราะว่า
ไม่ได้ทำอะไรเลยอ้าวถูกต้องไหมจ๊ะอ้าวหลวงพี่พูดไม่ผิดนะอ้าวตอนนี้ใครมั่นใจว่าศีลบริสุทธิ์บ้างยกมืออ้าวมากขึ้น เพราะว่าก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะใช่ไหมเพราะว่าพวกเราอยู่นิ่งนิ่งไงจ๊ะเห็นไหมความบริสุทธิ์เกิดขึ้นจากการอยู่นิ่งนิ่งอันนี้รับได้ไหมเข้าใจไหมมั่นใจหรือยังนะเพราะศีลนี่เขาวัดกันวินาทีปัจจุบันแต่ถ้าผ่านมาแล้วเป็นไงถ้าอะไรที่ผิดพลาดในอดีตก็ให้ลืมให้หมดไงไม่เกี่ยวแล้วไม่ลืมเพราะว่าบุญกับบาปมันเกิดได้ทั้ง3วาระนะใช่ไหมเอ่ยก่อนทำขณะทำและหลังจากทำไปแล้วนะเราทำบุญเนี่ยก่อนทำเราดีใจปิติใจเราได้บุญแล้วขณะทำยิ่งได้มากแล้วหลังจากทำไปแล้วเรานึกถึงบุญเราได้บุญไหมเอ่ยได้บุญแล้วบาปล่ะเหมือนกันแล้วเราจะไปนึกทำไมใช่ไหมจ๊ะเราก็ไม่ต้องนึกถึงเพราะว่าไอ้ที่มีเนี่ยเราล้างได้ไหมไม่ได้แต่เราไม่เพิ่มได้ไหมถ้าเรานึกถึงนี่เป็นไงเป็นการเพิ่มนะเพราะนั้นเราต้องไม่นึกแล้วเราก็เติมมันเหมือนเกลือกับน้ำใช่ไหมจ๊ะบาปเหมือนเกลือบุญเหมือนน้ำนะถ้าเกลือน้ำเอ้ยเกลือเยอะเกลือเยอะก็ส่งความเค็มความเค็มเนี่ยเราสังเกตจากอะไรจ๊ะปัญหาอุปสรรคในชีวิตของเราก็จะเยอะใช่ไหมจ๊ะเพราะนั้นเรารู้เลยถ้าน้ำลดเมื่อไหร่เป็นไงตอมันจะผุดเพราะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเอ๊ะทำไมไม่จะทำบุญสัก10เอ็มทำไมทำไม่ได้อะไรเงี้ยแสดงว่าเราต้องรีบเติมน้ำมันนะถ้ามีปัญหาอุปสรรคแสดงว่าตอมันเริ่มผุดแล้วนะเราต้องรู้ให้ทันใช่ไหมเอ่ยแล้วในเมื่อเอาออกไม่ได้นะกำจัดก็กำจัดออกไม่ได้แต่จะทำไงไม่ให้ส่งผลก็เติมน้ำเข้าไปเยอะๆใช่ไหมเอ่ยเติมน้ำเข้าไปเยอะนะไม่ต้องเพิ่มคือไม่ต้องไปนึกถึงนะแล้วก็ไม่ต้องทำเพิ่มนะแล้วก็เติมน้ำคือสร้างบุญของเราเข้าไปนะนี่ก็เป็นอะไรแล้วเมื่อกี้อ้าวทดสอบแกล้งลืมแล้วหลวงพี่ถึงเรื่องไหนแล้วเนี่ยศีลบริสุทธิ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านบอกว่าความบริสุทธิ์เกิดจากการอยู่เฉยๆตอนแรกหลวงพี่แล้วก็จริงนะปากเราเนี่ยถ้าเราไม่พูดศีลบริสุทธิ์นะใช่ไหมข้อ4เนี่ยนะไม่พูดเลยเนี่ยเป็นไงจ๊ะอะไรนะจ๊ะใช่นะเริ่มจากกายก่อนถ้ากายนิ่งๆศีลบริสุทธิ์ละนะถ้าปากนิ่งๆก็บริสุทธิ์อีกแล้วถ้าเวลาเรานั่งสมาธิเราควรทำยังไงจ๊ะทำนิ่งๆนิ่งนิ่งๆเรารู้สึกโปร่งขึ้นไหมว่าความจริงนั่งสมาธิเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมจ๊ะพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าสิ่งที่ยากไอ้สิ่งที่มีค่าเนี่ยนะคือธรรมะภายในสิ่งที่มีค่าบางทีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายนะไม่ต้องแสวงหาวิธีการอะไรเลยนะแต่ว่านะเขาก็สอนให้เราเอ๊ะมันมีค่ามันอย่างงู้นอย่างนี้มันต้องเป็นยังไงจ๊ะต้องได้มาอย่างยากเย็นต้องพยายามต้องบีบเค้นรุนเร่งเพ่งจ้องเป็นยังไงถูกต้มนะต้มจนเปื่อยเลยแต่ความจริงคือไม่ต้องทำอะไรเลยนะวิชาธรรมกายคนที่จะศึกษาวิชาธรรมกายไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องอะไรมาก่อนขอให้มีความบริสุทธิ์ดาเกะนะภาษาญี่ปุ่นดาเกะคือเท่านั้นนะเท่านั้นเองนะเพราะนั้นกายวาจาใจทำยังไงให้บริสุทธิ์คืออยู่นิ่งนิ่งพยายามนิ่งเป็นคนนิ่งที่สุดนะถ้าเป็นคนที่นิ่งแล้วสุขุมเนี่ยจะเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมนะจ๊ะอันนี้เป็นหลักการแล้วก็วิธีการแล้วนะเดี๋ยวต่อไปสิ่งที่หลวงพี่สัมผัสกับตัวเองเนี่ยเมื่อเราเนี่ยเป็นถือว่าเป็นอะไรจ๊ะเป็นค
คนหรือเป็นมนุษย์อยู่นะเราก็จะมีขันห้าใช่ไหมเวทนาสัญญาสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอตัวสัญญานี่แหละนะสัญญาคือความอะไรจ๊ะความจำอ่ะนะการฝึกสมาธิของเราเนี่ยเราฝึกส่วนไหนจ๊ะกายหรือใจเวลาเราฝึกสมาธิเนี่ยตอนนี้ใครนั่งสมาธิยังมืดอยู่แล้วยอมรับมาเลยหลวงพี่ไม่ได้ว่าอะไรนะมืดอยู่หลับตาจ้ะลองเช็คครั้งสุดท้ายอาจจะสว่างขึ้นมาก็ได้ดูซิมืดไหมใครมืดยกมือมืดเนี่ยแสดงว่าใช้ตามองเรานึกถึงบ้านสิเห็นไหมมืดไหมคือเราเห็นเป็นภาพเกิดขึ้นในใจใช่ไหมจ๊ะอันนี้แสดงว่าเราใช้ใจมองเห็นความแตกต่างไหมคือเวลาเรานั่งสมาธิใช้คำว่าเห็นปั๊บเนี่ยเราก็จะใช้ตาเป็นบรรทัดฐานในการเห็นถ้าสิ่งไหนที่เราหลับตาแล้วไม่เห็นเท่ากับลืมตาเห็นเหมือนเห็นแก้วกาแฟใบนี้เนี่ยเราก็จะบอกว่าไม่ใครเป็นอย่างนี้บ้างยกมือหลวงพี่ก็เป็นอย่างนี้แหละนะเพราะว่าแหมธรรมะภายในเนี่ยเป็นของลึกซึ้งเป็นของมีค่าใช่ไหมจ๊ะนะจู่ๆจะมานึกเอามันไม่ใช่ที่นะคือแหมเราก็ตั้งใจบวชมาตั้งใจบวชตลอดชีวิตเราต้องได้สิ่งที่มันคุ้มค่านะเราสร้างเข้าวัดสร้างบารมีมาขนาดนี้เนี่ยมันต้องสะสมกับการทุ่มเทของเราหน่อยนะพูดได้ชัดๆนะมันต้องสะสมหน่อยอะไรเงี้ยเอ๊ะจะมานึกเอาเอ๊ะไม่ใช่มั้งนะจนหลวงพี่ได้ยินพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพูดอยู่คำหนึ่งท่านบอกว่าถ้าใครยังทำความเข้าใจหรือยอมรับตรงนี้ไม่ได้เนี่ยนะอย่างน้อย10ปีจะปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้าเลยหลวงพี่สะดุ้งเฮือกเอ๊ะ12พรรษาผ่านไปแล้วแล้วตอนนั้นเนี่ยได้ยินนี่คือ12พรรษาแล้วเอ๊ะต้องฟังหลายๆรอบเป็นเทปฟังเอ๊ะนะทำความเข้าใจพระเดชพระคุณพ่อท่านบอกอย่างนี้ว่าการเห็นด้วยตากับการเห็นด้วยใจเนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันช้าๆชัดๆนะเพื่อที่จะ10ปีนะเราจะได้ปึ๊ดไปเลย นะก็คือลักษณะเฉพาะของการเห็นด้วยตาเนี่ยนะพอลืมตาปุ๊บนี่เป็นยังไงจ๊ะชัดไหมชัดเท่าไหนใช่ชัดเท่ากับลืมตาเห็นถูกต้องไม่ผิดนะชัดเท่ากับลืมตาเห็นจะให้ชัดน้อยกว่าลืมตาเห็นได้ไหมก็ถอดแว่นออกสิสำหรับคนที่สายตาสั้นใช่ไหมนะแล้วถ้าจะให้ชัดมากกว่าลืมตาเห็นได้ไหมก็ไม่ได้มันได้แค่ร้อยนะเห็นเท่าไหนเห็นเท่านั้นลดลงกันไม่ได้เพิ่มขึ้นกันไม่ได้แต่การเห็นด้วยใจเนี่ยนะเห็นครั้งแรกเห็นตอนแรกคือมันแล้วแต่สภาวะใจของเราว่าใจของเรามีความละเอียดแค่ไหนมีกำลังสมาธิมากแค่ไหนถ้าบางคนหลับตาปุ๊บเห็นเลยนี่คือใจเขาพร้อมอ่ะมีนะบางคนร้านเนี่ยเจอสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยอย่างใครเอ่ยอย่างพระสายไงนะมหาพระเดชพระคุณหลวงพ่อใช่ไหมจ๊ะหลวงพี่ชานาพามาอ้าวลองหลับตาสิจ๊ะเห็นไหมเอ่ยเห็นค่ะอ้าวจบนะถ้าอย่างนั้นคือจบเลยนะ 100% เป๊ะนะเกิน100ด้วยนะเอ๊ะแล้วอย่างพวกเราละกี่เปอร์เซ็นต์ดี0เหรอไม่หรอกพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกหลับตาแล้วไม่เห็นเนี่ยไม่มีนะแต่ว่าพวกเรายังไม่รู้ยังไม่รู้อยากรู้ไหมอยากรู้ต้องสาธุการก่อน จำพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาขอย้ำนะ นะคืออย่างนี้นะการเห็นด้วยตาเนี่ยคือเห็นชัดทันที 100% การเห็นด้วยใจมันจะเริ่มจากรัวๆลางๆ
คือยังไม่ชัดเท่ากับ 100% แต่ถ้าใจของเรามีความละเอียดมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็จะชัดตามความมั่นใจหรือตามกำลังความละเอียดของใจของเราแล้วมันก็สามารถที่จะชัดเท่ากับลืมตาเห็นได้ทั้งที่เราหลับตาอยู่เงี้ยเชื่อไหมว่าเราเห็นชัดเท่ากับลืมตาเห็นน่ะมันน่าทึ่งนะถ้าเห็นปุ๊บทึ่งอึ้งกิมกี่ไปเลยอ่ะโหมีอย่างนี้ในโลกนี้ด้วยเหรอนะแล้วยิ่งไปกว่านั้นไอ้ที่ว่าเห็นเกิน 100% เนี่ยเห็นยังไงอ่ะคืออย่างนี้เนี่ยเราเห็นแต่เราไม่รู้สึกนะคืออย่างหลวงพี่เห็นคุณโยมเนี่ยก็คือเห็น 100% เนี่ยยังไม่รู้ว่าคุณโยมคิดอะไรอยู่แต่ถ้าเห็นในระดับที่มันเกิน 100% เป็นไงรู้เลยคิดอะไรอยู่ทุกคนเลยเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อฉันใช้คำว่าเราจะเข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งที่เราเห็นหรือเราเข้าไปเป็นคนคนนั้นเข้าไปเป็นสิ่งนั้นเลยเราก็จะสามารถที่จะแอบสอบความรู้สึกเข้าไปเป็นเขาได้เลยโดยที่เราไม่ใช่ตัวเขาเนี่ยแต่เราเข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเขาได้นะก็อย่างเช่นเจโตปริยญาณใช่ไหมจ๊ะนะรู้ว่าระจิตเนี่ยเขาก็ทำแบบนี้แหละนะเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วเอาใจเราไปใส่ใจเขาแล้วก็จะรู้ว่าเขาคิดกับเรายังไงอะไรเงี้ยนะอันนั้นคือเป็นความเห็นที่ในระดับที่เกิน 100% นะหรือว่าทำไมเรียกดวงธรรมทำไมเรียกดวงศีลทำไมเรียกดวงสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะก็ดวงกลมๆเหมือนกันน่ะใช่ไหมเอ่ยทำไมรู้ล่ะจะรู้ได้ก็ต้องเข้าไปเป็นสิ่งนั้นเข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งนั้นเราถึงจะบอกได้นะเชื่อไหมแบบนี้หลวงพี่พูดอย่างนี้เชื่อไหมอย่าเพิ่งเชื่อต้องพิสูจน์นะสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วนะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับอะไรเอ่ยนะกับกายมนุษย์หยาบไงตอนนี้เนี่ยแอร์เย็นๆ เนี่ยเรารู้สึกไหมนะถ้าออกไปข้างนอกตากแดดเรารู้สึกร้อนไหมร้อนเราเป็นไข้ไม่สบายเราบอกได้หมดว่าอาการเป็นยังไงใช่ไหมเอ่ยนี่คือเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายมนุษย์หยาบเราสามารถบอกได้หมด18กายเนี่ยว่าแน่ๆนะเราได้มากายหนึ่งละอ่ะเอาไม่รู้ตัวเหรอจ๊ะใช่ไหมเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยอาจจะมีกายที่สองนะแล้วพรุ่งนี้ตอนสายหรือตอนบ่ายอาจจะมีคนสับกายซ้อนกายได้เชื่อไหมนะสับกายมนุษย์ละเอียดกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายมนุษย์หยาบนะนายใครเคยสับกายซ้อนกายได้บ้างยกมือโอ้โหไม่ธรรมดานะเจ๊ไม่ธรรมดาเจ๊เนี่ยอ้าวใช่ความจริงใช่ความจริงไหมเนี่ยเนี่ยโอ้โหนี่พวกเราไม่ธรรมดา18กายว่าแน่ๆเนี่ยเราได้มาแล้ว2กายเหลือแค่16เองนะเรื่องเด็กๆนะเรื่องเด็กๆนะเดี๋ยวมาสรุปเรื่องการเห็นด้วยตาการเห็นด้วยใจก่อนทันทีที่เราหลับตาถ้าเรามืดอยู่เนี่ยให้รู้เลยว่าเราใช้ตามองนะแล้วเราจะแยกความรู้สึกตรงนั้นได้ยังไงนะตอนนี้ให้พวกเรานึกถึงบ้านสิอีกรอบนึงเราเห็นบ้านชัดไหมกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบกับ 100% ที่เราเห็นโอ้โหนี่คือมันจะเป็นคนละชานแนลกันนะคือตากับใจมันคนละชานแนลกันแต่ที่ผ่านมาบางทีเราสับสนพอให้ดูปุ๊บเป็นไงกดเลยทันทีนะฮิตาชิเลยกดปุ๊บติดปั๊บเป็นไงมืดตึ๊บเลยนะเหมือนพี่ธวัลบอกหลับตาปุ๊บเห็นไหมเห็นครับนะหลวงพ่อถามเห็นไหมเห็นอะไรความมืดครับ นะชัดไหมชัด นะมืดปีเลยดำปีเลยอะไรเงี้ยคือหลวงพี่อยากจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆอย่างนี้ว่า
การนึกเนี่ยอันนี้เราต้องทำความเข้าใจแล้วก็ยอมรับนะจ๊ะว่าการนึกเป็นการเห็นด้วยใจในเบื้องต้นในเบื้องต้นนะยังไม่ได้ท่ามกลางและที่สุดนะจ๊ะในเบื้องต้นถ้าเรานึกได้ให้เราทำไมฟันธงไปเลยว่าเราเห็นแล้วไม่ใช่เห็นได้นะเห็นแล้วแต่เห็นในระดับที่น้อยกว่าลืมตาเห็นส่วนมากเวลานั่งเนี่ยเราไม่เห็นแต่พอเห็นเนี่ยคนที่เห็นก็จะบอกว่าเส้นผมของเขามันง่ายนิดเดียวนี่แหละคือก็เหมือนช่วงที่เราเห็นแสงสว่างมาวาบนึงอะใช่ไหมไอตอนเห็นนี่เป็นยังไงคือเราไม่คิดอะไรเลยใช่ไหมใจเราว่างมากเลยใจเราเกลี้ยงมากเลยมันก็วึบชัดเป้งๆขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยทั้งที่เราหลับตาอยู่เนี่ยใช่ไหมเออมันฟึบขึ้นมาเนี่ยคือมันอยู่ที่ความบริสุทธิ์หรือความละเอียดของใจของเราอย่างเดียวเลยซึ่งถ้าเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหหลวงพี่ก็พยายามเขาเรียกอะไรพยายามแสวงหาวิธีการทำยังไงให้ใจของเรามันหยุดอะไรเงี้ยนะหลวงพี่ถามว่าวิธีการที่เราจะพัฒนาประสบการณ์ภายในของเราที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่มันสามารถชี้วัดได้สามารถประเมินผลได้และให้เห็นการพัฒนาได้เนี่ยมันคืออะไรหลวงพี่พยายามสุดท้ายก็มาสรุปลงที่การรักษาใจไว้ที่ศูนย์กลางกายถ้าวันไหนเราคือมันก็จะเป็นสเต็ปนะจ๊ะตอนแรกเนี่ยเราก็พยายามรักษาปุ๊บมันก็จะได้บ้างหลุดบ้างได้มั่งหลุดมากนะแล้วมันจะได้มั่งหลุดมากนะพอทำไปมันก็จะได้มากหลุดมั่งนะมันก็เป็นเหมือนเราพอดกราฟอ่ะเป็นจุดไปมันจุดปุ๊บแล้วก็ยาวนิดนึงแล้วก็หลุดแล้วก็ยาวนิดนึงแล้วก็หลุดนะแต่ถ้าเราพยายามทำเรื่อยมันก็จะได้มากแล้วหลุดมั่งนะก็ปื๊ดอาจจะสัก 4-5 ชั่วโมงอ่ะหลุดสักทีนึงนะแล้วก็เริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยจ้ะแล้วต่อไปถ้าเราทำได้ก็ปืดยาวเลยถ้าปืดยาวเมื่อไหร่นะเราจะสามารถที่จะประคองได้ตลอดเลยนะคือถ้าเราเห็นปุ๊บหยุดแล้วก็จะอยู่ไงเพราะเราอยู่ให้มันอยู่ก็คือรักษาใจมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายเพื่อให้ใจของเราหยุดนะเลยเป็นที่มาของคำว่านะหยุดให้อยู่อยู่ให้หยุดใจของเรายังไม่หยุดแสดงว่าใจของเรายังไม่อยู่ถ้าอยากจะให้ใจของเราหยุดเราก็ต้องอยู่ตอนนี้ใครอยู่แล้วบ้างยกมืออยู่ในที่นี้คืออยู่กลางองค์พระเนี่ยตอนนี้ใครอยู่กลางองค์พระได้ละพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านบอกว่าให้เริ่มจากความรู้สึกใจของเราคือความรู้สึกของเราเนี่ยจากความรู้สึกจะแปลเปลี่ยนเป็นความรู้แจ้งนะให้เริ่มจากการสมมุตินะสมมุติว่าเราเป็นพระสมมุติว่ามีองค์พระอยู่ภายในสมมุติว่าองค์พระคลุมเราอยู่สมมุติว่าเราอยู่ตรงกลางจากสมมุติเนี่ยเดี๋ยวจะแปลเปลี่ยนเป็นวิมุตินะเพราะฉะนั้นบอกเอานึกเอาเหรอใช่ในเบื้องต้นนึกเอาก่อนนึกตรึกแตะกระดิกจิตอันนี้พอเห็นรูทางเห็นแสงสว่างเห็นอะไรหลายๆอย่างมาแล้วยังจ้ะอันนี้คือเขาเรียกอะไรนะเอามาแชร์กันในฐานะที่โดนขังอยู่2ปี นะถ้ามันไม่หลุดเนี่ยมันไม่สนุกอ่ะโอ้โหนั่งในอาคารเป็นวันเป็น10ชั่วโมงนะโอ้โหถ้าใจมันไม่นิ่งมันไม่มีความสุขมันไม่อยากนั่งหรอกนะเพราะนั้นเราก็ต้องหาวิธีการเอ๊ะเราติดตรงไหนเราอะไรตรงไหนแต่โชคดีที่มีหมู่คณะนะตอนนั้นหลวงพี่อยู่ประมาณ30รูป30รูปพอมีเวลาก็จะมาปรึกษากันมาคุยกันแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อตอนนั้นไปลงให้ทุกวันเลยตอนหลวงพี่อยู่ลงให้ทุกวันเลยท่านก็ฟิตนะท่านฟิตแอนด์เฟิร์มมาตลอดเลยมาถึงก็โอ้โหหลวงพ่อท่านแบบมีก็เรียกอะไร
คือพอเห็นว่าใครนั่งธรรมะมีประสบการณ์ภายในนะหลวงพ่อจะแบบเขาเรียกเลยปึ้งขึ้นมาเลยแบบหนุ่มขึ้นมาในทันทีอ่ะนะแต่บางครั้งวันนี้หลวงพ่อท้องผูกอ้าวทำไมครับหลวงพ่อไปทานแล้วบอกเปล่าถ่ายทอดให้ใครไม่ได้ถ่ายไม่ออกแต่วันนี้เลยท้องผูกอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นเราอยากให้พระเดชหลวงพ่อถ่ายออกไหมเราต้องรักษาใจตรงนี้ทำพื้นฐานให้แน่นเดี๋ยวพรุ่งนี้หลวงพี่จะมีเคล็ดลับอีกอย่างนึงก็จากคุณยายแต่ถ้าวันนี้เดี๋ยววันนี้สองทุ่มละเดี๋ยวจะไม่ได้นั่งกันนะวันนี้ถือว่าเคลียร์เทคนิคการปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นก่อนนะให้เรารู้สึกมั่นอกมั่นใจในการนั่งหลับตาของเรารู้สึกมีความหวังนะว่าแค่เรานิ่งๆ นี่แหละความจริงเนี่ยหลวงพี่ก็มานึกเอ๊ะหลวงพ่อไอ้กายกับวาจาเนี่ยโอเคว่านิ่งแล้วศีลบริสุทธิ์โอเคว่าเข้าใจแต่ว่าใจนิ่งๆนิ่งๆแล้วเกิดความบริสุทธิ์นิ่งแล้วเกิดความบริสุทธิ์ได้เข้าใจแต่ว่าอะไรที่ทำให้เกิดความบริสุทธิ์หลวงพี่ก็นึกอะไรอ่ะใครทราบบ้างคืออย่างที่หลวงพี่บอกว่าถ้าคลื่นตรงกันอ่ะนะถ้าคลื่นคือเราถ้าเราอยู่นิ่งๆเนี่ยคลื่นความละเอียดของเราเนี่ยก็จะถูกปรับไปเรื่อยๆใช่ไหมจ๊ะถูกปรับตามความนิ่งหรือตามกำลังสมาธิของเราและไอ้ความนิ่งตรงนี้แหละพอบริสุทธิ์ปุ๊บเนี่ยก็จะเขาเรียกอะไรก็จะดึงสภาวะธรรมนั้นๆน่ะคือสภาวะธรรมภายในพยายามดูดแล้วเข้าไปอยู่แล้วคือเขาพยายามรอเหมือนญาติที่ห่างหายกันไปนานอ่ะนะรออยู่แล้วรอที่จะดูดเข้าไปแบบมาเถอะนั่งสมาธินี่โอ้โหพระนิพพานนี่หึมเลยนะแบบสู้นะพระนิพพานนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ทั่วเนี่ยเชียร์อย่าลุกนะอีกนิดเดียวพอพวกเราเมื่อยหลับว่าพระนิพพานก็คือทันทีที่เราใจจดศูนย์กลางกายเราบริสุทธิ์ปั๊มเนี่ยพระนิพพานนั้นจะฟืบเข้ามาเลยเพราะพระนิพพานต้องการฐานทับหยาบของเราไงนะที่พวกเราเคยได้ยินคําว่าฐานทับพระนิพพานมั้ยจ๊ะนะพระนิพพานเนี่ยต้องการอะไรจ๊ะต้องการกายหยาบของเราต้องการกายมนุษย์ของเราแต่ไม่ได้ต้องการความเป็นมนุษย์ของเราไอ้ความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆเนี่ยพระนิพพานไม่ต้องการแต่ต้องการกายหยาบของเราเพราะนั้นถ้าเราหยุดกายหยาบของเราเฉยๆโดยที่ไม่คิดเนี่ยจะเป็นสมบัติที่มีค่าต่อพระศาสนาและธาตุธรรมมากๆนะพอเราแค่อยู่เฉยๆเนี่ยเราไม่ต้องไปคิดว่าจะเห็นจะนุ่นจะนี่จะไม่ต้องเลยขอนิ่งๆนะหน้าที่เรามีแค่นิ่งๆนะนอกพอเรานิ่งปุ๊บพระนิพพานท่านจัดการของท่านเองรู้สึกเบาใจขึ้นมาอย่างเงี้ย เบาไหมเราได้ทำหน้าที่ของเราแล้วคือนิ่งนิ่งแค่นี้จบ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  นั่นน่ะสิแล้วท่านพูดกับเราบ่อยไหมอ๋อไม่หมายถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูดกับเราพวกเราบ่อยไหมแบบนี้อ๋อเฉพาะตัวเลยก็เห็นไหมก็หลวงพี่ก็ก๊อปปี้เลยของพ่อนั่นคือหลักการเนี่ยแค่นี้เองนะแต่ว่าบางทีความเป็นมนุษย์ของเราคือความเป็นมนุษย์ของเราอ่ะซึ่งพระนิพพานต้องการนะความเป็นมนุษย์อ่ะไม่ต้องการคือเราก็พยายามอยากจะให้นิ่งให้เห็นให้นู่นให้นี่อะไรเงี้ยแต่ความจริงหน้าที่ของเรามีแค่นั่งหลับตาแล้วอยู่เฉยๆอ่ะนะพระนิพพานบอกอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆเลยฉันจัดการเองนะถ้าเธอไม่เฉยเนี่ยฉันทำอะไรไม่ได้เหมือนคลื่นมันไม่ตรงกันปุ๊บเนี่ยมันจะเอาสมบัติจักรพรรดิมาปึ้มให้อย่างงี้ก็แหมไม่ได้ไงนะถ้านิ่งๆเป็นยังไงรวยเอา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 เพียง เราพร้อมที่จะรวยหรือยังเราต้องทำยังไงจบเลยวันนี้หลวงพี่เทศคำว่านิ่งคำเดียว ใช่ไหม
ไม่ได้พูดอะไรมากมายเลยเนี่ยขยายคำขยายความคำว่านิ่ง